รับเข้า1ลำครับผมกับ Z900 RS ดูเมทัลลิกดิเดี๋ยวนะไม่เห็นโอเคเลอะนิดหน่อยวันก่อนลูกค้าขี่มาก็ลุยฝนมาเมทัลลิกมันเป็นสีส้มเนาะพื้นรถเป็นสีน้ำตาลอมแดงนะครับมันเป็นรถที่ให้อารมณ์เรโทรนะครับมันให้อารมณ์เรโทรมากนะครับคันนี้เข้ามาทำโปรแกรม Full Detailing Plus นะครับใช้เซรามิกอันดับ2ของโลกด้วยเลยนะครับใบนี้จะมีการ PCS ถึง3 สเต็ปครับใบนี้เห็นแบบนี้นะเห็นแบบนี้นะยังมีคำถามเกิดขึ้นอีกลงเซรามิกทำไมต้องลงเซรามิกเยอะแยะขนาดนั้นทำไมต้องมาเป็นโปรแกรมที่สูงสุดนะครับชิ้นนี้ลงชิ้นนี้ลงชิ้นนี้ลงชิ้นไหนที่ชี้คือปรับผิวแล้วลงทั้งหมดนะครับชิ้นนี้ลงชิ้นใหญ่นี้ลงนะครับชิ้นนี้ลงครับชิ้นนี้นี่นะนี่นะชิ้นนี้ที่มีแลกเกอร์นะครับปรับผิวแล้วลงเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ตัวนี้ลงนะครับวิลล้อนะครับเราลงด้วยเคมีเฉพาะของล้อเท่านั้นครับผมขอท่อนะครับที่เป็นสนิมแก้ปัญหานะครับจะพยายามทำให้มันออกให้หมดนะครับสำหรับการล้างคอท่อที่ต้องลงแปรงหนักไม่ได้ด้วยบอกเลยเนี่ยงานหนักนะครับเจ้าของบอกว่าโอเคจานผ้าเบรกนะครับมันเป็นสนิมนะครับมันแน่นอนครับล้างวันนี้ล้างกลับไปสะอาดแน่นอนแต่พอกลับมาใช้งานไปนะครับเป็นสนิมอีกนะครับเพราะจานมันคือเหล็กครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะล้างให้นะครับชิ้นดำทุกชิ้นเราต้องเก็บให้ดำให้เลี่ยมครับโอ้โหดูใต้นี้ดิโอ้โหเราอาจจะมีทาการถอดเป็นบางจุดขออนุญาตเจ้าของแล้วครับอย่างเช่นบางคนหน้านะครับถ้าจะให้เอี่ยมนะครับผมอยากถอดจังเลยเดี๋ยวดูโพซิชันดีๆก่อนนะครับแล้วก็ในจุดของฝาครอบสเตอร์หน้าคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่เขาแล้วแหละพี่เขาบอกว่าให้ดูมาร์กนะครับโอเคได้ครับเดี๋ยวขอดูก่อนครับว่าเหมาะกับการถอดไหมแต่อยากทำนะครับเพราะว่าโซ่สเตอร์คือต้องล้างอยู่แล้วบางคนหลังครับแน่นอนต้องถอดครับเบาะต้องถอดครับแน่นอนครับเดี๋ยวขอดูชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้ไม่ถอดก็ได้หรอกไม่ถอดก็ได้หรอกโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเลือกออกบางจุดครับแล้วก็ไปล้างหนักกันก่อนครับผมเดี๋ยวขึ้นมามาตอนนี้นะครับเรากำลังจะพาคุณไปดูนะครับเราล้างหนักเรียบร้อยละเมื่อกี้นี้ที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เลยครับการล้างหนักเมื่อกี้เราพูดตรงๆครับว่าตอนนี้งานมันเยอะงานมันเยอะแล้วเราเอาคลิปลงใน YouTube ไม่ทันมันเต็มในมือถือครับแล้วเมื่อกี้พยายามถ่ายแล้วเอากล้องของน้องมาถ่ายก็ไม่ได้ครับมันไม่ได้ครับมันไม่ได้มันไม่ได้เรื่องเลยอ่ะก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็พามาดูตรงนี้ก็ได้ครับว่าล้างหนักแล้วมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าเคมีที่ใช้ในการล้างหนักมันมีอะไรบ้างนะครับเคมีในการล้างหนักของเราก็ใช้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาพูดตอนปิดท้ายแล้วกันมาดูตอนตรงนี้ก่อนดูข้างหน้าเราก่อนแสงวาบไปเนาะแสงมันใกล้ไปฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่พอล้างออกมาแล้วเจออย่างนี้ครับฝั่งเดียวเป็นฝั่งเดียวคือก็งงเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับตรงนี้นะครับในเรื่องในการล้างชุดสีนะครับไม่มีการลงแปรงนะครับไม่มีการลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่ได้ลงหนักอ่ะคือไม่ได้ลงชุดสีเรารู้อยู่แล้วไม่ลงหนักแปรงนี่นี่ตามนี้นี่แล้วก็ล้อนี่ยังไม่ลงเลยเพราะว่าล้ออันนี้มันเป็นล้อที่เป็นสีล้อเป็นการทำสีมาจากโรงงานนะครับล้อมีรอยขีดข่วนได้เพราะฉะนั้นเราไม่ลงนะครับแปรงเราลงน้อยมากสำหรับคันนี้แต่ต้องเข้าให้ถึงสำหรับโชคครับตัวนี้ครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าแล็กเกอร์เขาเป็นประมาณไหนคือผมไม่รู้เลยครับแต่ว่าคาวานี่คือคาวาซากิครับมันคือเขาคือ Z900 RS ครับแล้วสีที่เขาใช้เนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นเมทัลลิกสีส้มนะส้มทองเมทัลลิกสีอะไรวะเนี่ยคือสีอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นส้มเป็นทองเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่จะบอกว่าโคตรสวยนะครับผมเคยสัมผัสอยู่คันนึงก็คือ
ZX 14ครับสีที่เรียกว่า Midnight หูแม่งสวยจริงนะครับมันเป็นดาร์กแล้วก็แบบมันได้ใจอ่ะนะเมทัลลิกจะมีทั้งที่ชุดสีทั้งชุดเลยครับที่เป็นพื้นสีบราวน์ครับจะเรียกว่าบราวน์ดีไหมครับแต่ตรงสีส้มก็จะมีเมทัลลิกเหมือนกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าสีเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองส่องดีๆก่อนนะครับคันนี้เข้ามาทำเป็น Full Detailing Plus Full Detailing Plus มันคือการ PCS ให้รถมันฉ่ำขึ้นมาแต่ไม่ได้ลดผิวส้มนะรถมันจะเงาขึ้นมาเมทัลลิกมันจะชัดกว่านี้อีกนะครับหลังจากทำจบมันจะชัดกว่านี้นะครับแล้วก็ PCS T-Step และจะลงเซรามิกด้วยตัวเซรามิกอันดับ2ของโลกครับก็คือ G-Technic Serum Ultra ครับผมตัวนี้ทีเด็ดบอกเลยนะครับการปรับผิวนะครับ2ตัวนี้ไม่เกี่ยว2ตัวนี้ใช้สำหรับเครื่องโรตอรี่เท่านั้นแต่เราต้องเตรียมมาเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เราจะมีในส่วนที่เป็นโรตอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ฟังว่าส่วนไหนนะครับมันมีแน่มันมีแน่อย่างเงี้ยมันมีแน่เพราะร่องมันเยอะนะครับเราอาจจะใช้เป็น Sonax Cut Max ครับแล้วก็0406ครับแล้วทีนี้เราไปอบรมมาวันก่อนนะครับเราก็ได้ผลิตภัณฑ์กลับมาบ้าน1ตัวนะครับโดนป้ายยามานิดหน่อยก็ใจอ่อนครับแป๊บเดียวโอนครับ ก็คือเพียวครับผมมีความรู้สึกนะครับแอบคิดนะผมลองก็ลงงานที่ตัวหมวกกันน็อกดูแล้วครับแต่ว่าหมวกกันน็อกมันลายมันเยอะนะครับมันอาจจะทำให้เห็นดีเทลได้น้อยแต่วันนี้จะเอาเพียวลงกับรถดูนะครับแล้วสีพื้นแบบเนี้ยสีพื้นที่มันเป็นแบบเนี้ยมันเยอะเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า Uno Protect เนี่ยตัวนี้นะตัวเดิมที่ใช้นะ Uno เนี่ยตัวเนี้ย Protect เนี่ยมันทำให้เงากว่ามันชายกว่าแต่ตัวเนี้ยครับเพียวอ่ะมันใสจริงครับแต่มันเหมือนมันจะใสกว่า Uno มันมีความชายที่ลบชายเพื่อกลบรอยแต่เพียวผมไม่แน่ใจว่าองค์ประกอบมันคืออะไรแต่ผมลงงานไปชิ้นนึงแล้วผมว่ามันประมาณนั้นผมลองเทียบดูมันประมาณนั้นก็เดี๋ยวลองดูครับเราอาจจะต้องใช้ความถึกของลูเปสนะครับอาจจะนะอาจจะนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเพราะว่าเราอยากให้งานมันจบออกมาแบบโรดัสครับชิ้นพวกนี้ที่เราไม่ได้ใช้งานที่เราไม่ได้นั่นจริงๆเราต้องแรปไว้นะครับแต่นะครับด้วยความที่เขามีแค่ถังแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะไม่แรปแต่เราจะเอาผ้ามาปิดตอนที่เราปฏิบัติงานปกติสังเกตดีๆนะเราจะใช้ผ้ามาปิดเราใช้ผ้ามาปิดครับเราจะไม่แรปที่เราไม่แรปอะครับเพราะว่าสติกเกอร์ตัวนั้นนะครับอาจจะเป็นทิ้งคราบกาวบ้างอะไรบ้างเงี้ยมันไม่จบไงผ้าครับอุดตามร่องจบจริงนี่ไงใช้ผืนนี้ก็ได้แต่ว่าผืนนี้จริงใช้มันชุ่มน้ำไปแล้วมันซับน้ำไปแล้วก็เลยต้องใช้อีกผืนครับอ่ะมาตรงนั้นคือยาขัดนะครับมาดูครับในส่วนของเครื่องขัดนะครับแน่นอนครับiBit Nano ครับ LHR75E ครับแล้วก็ตัวใช้เมทตัวนี้จะไม่ได้ใช้ตรงๆครับจะใช้เป็นคู่กับสายอ่อนตัวนี้นะครับสายอ่อนคือใช้ของ MagShine ครับผมเป็นเครื่องโรตารี่ที่ต้องเข้าซอกแต่ผมไม่รู้นะว่าจะเข้าซอกไหนนะครับผมไม่รู้ถ้าตรงนี้มันถึงนะครับผมก็ไม่ต้องใช้แต่สิ่งที่ผมดูเลยอ่ะผมว่าเนี่ยใต้เนี่ยเพราะว่าตรงนี้ผมต้องขัดเนี่ยตรงนี้ที่มันเงามันมีแลกเกอร์ใช่ป่ะเพราะว่างานอะไรตรงไหนที่มันมีแลกเกอร์มันคืองานของผมไงนะครับเนี่ยชุดเนี้ยหัวตัว iBit Nano เข้าไม่ถึงแน่นะครับน่าจะต้องใช้นี่แหละแล้วก็มันเป็นฟองน้ำสองด้านด้วยมันขัดมันน่าจะโอเคกว่านะเดี๋ยวลองดูผมลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ชิ้นดำนะครับเดี๋ยวเราขัดปรับผิวเสร็จเรียบร้อยลงเซรามิกเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับชิ้นดำเราเก็บตามทีหลังนะครับเฟรมนะครับเฟรมเป็นส่วนที่มีแลกเกอร์ใช่ไหมครับเฟรมมีแลกเกอร์ใช่ไหมครับนั่นนะครับคืองานของผมนะครับสวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มตัวนี้มันติดท่อนิดนึงมันมีแลกเกอร์ใช่ไหมครับงานผมครับผมพักเท้าไม่มีแลกเกอร์ครับไม่ใช่งานผมนะครับแต่ต้องเก็บพวกชิ้นดำพวกนี้ให้ดำเมี่ยมกว่าเดิมครับเราต้องใช้ทริมในการเก็บครับชิ้นดำพวกกันล้มอะไรต่างๆจริงๆตรงไหนที่เป็นสีดำคืองานของทิมนะครับแม็กไกวทิมครับผมไม่ต้องแต่งอะไรมากก็สวยแล้วนะเพราะมันเป็นอารมณ์เรโทรอ่ะ
ดูดิเลโทสวยมากสวยมากครับชอบนะครับส่วนตัวคุณชอบครับทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับเหมือนเดิมครับการคาลิเบตคือสิ่งที่สำคัญเทสปอตนะครับคาลิเบตกับเทสปอตมันคือสิ่งเดียวกันครับตามวิชาการที่ผมเรียนมาเขาเรียกว่าเทสปอตแต่ถ้าผมทำงานนะผมจะเรียกมันว่าการคาลิเบตครับการคาลิเบตมันก็คือการที่เราจะใช้น้ำยาแล้วทดด้วยฟองน้ำหรือเราใช้ฟองน้ำแล้วทดด้วยน้ำยามันมี2 อย่างครับมันต้องแล้วแต่หน้างานนั้นๆนะครับแล้วคันนี้ผมไม่รู้ด้วยว่าผมต้องใช้วิธีไหนเพราะฉะนั้นนะครับนี่แหละคือการคาลิเบตมันสนุกตรงนี้นะครับพอเวลาเราหามันเจออ่ะบางทีมันเป็นจุดใต้ตำตอที่เราต้องหามันอ่ะแบบไม่น่าเชื่อว่ะแม่งข้ามไปตั้งแต่ตัวแรกเลยแต่จริงๆเราวนกลับมาแม่งใช่เลยอ่ะแล้ว T step เนี่ยมันจะเป็นการลบรอยนะครับเกียร์แล้วก็ชักเงาT step คือเป็นแบบนี้นะครับคืออย่างนี้นี่คือ T step ของผมนะครับแต่ผมคิดว่าวิธีนี้ครับ T step เนี้ยมันดีมันดีมากนะครับเดี๋ยวดับไว้ก่อนโอเคโอ้โหโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปเริ่มคาลิเบตก่อนนะครับเทสปอตครับตรงนี้คือยังไม่ได้เทสนะมาดูตรงที่เราเทสแล้วสวยงามครับมิติมุมมองนะครับที่เขาให้มากนะครับผิวสัมผัสนะครับมันอาจจะมีความขุ่นจากการที่เราใช้ดินน้ำมันรูปที่ตัวถังด้วยนะครับดินน้ำมันพวกนี้ครับมันต้องเก็บนะครับเก็บรอยดินน้ำมันเขาเรียกว่าเก็บรอยดินน้ำมันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเก็บทีนี้คาลิเบตแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าเราจะสตาร์ทที่ตัวไหนนะครับแล้วก็เราจะทำให้มิติมุมมองมันขึ้นมากว่านี้นะครับจริงๆแล้วโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมเดียวกันกับ Dimension Crystal Dimension ของการทำหมวกกันน็อกนะครับแต่อันนี้ครับคือลดจึงเป็นFull Detailing Plus ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปค่อยๆทำกันก่อนครับผม
คุณพุทธเจ้านี่คือการเทสสปอร์ตนะครับฝั่งนี้คือฝั่งที่เราเทสแล้วนะครับก็ยังมีสเวอร์มีโฮโลแกรมอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะทำให้เขาใส่ได้มากแค่ไหนนะครับเราไม่ได้อยากรุนแรงกับเขานะในชิ้นนี้นะครับแต่พอเราลองเทสแล้วครับชิ้นนี้ปรากฏว่าใสขึ้นเยอะมากนะครับฝ้าหายหมดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับดูสิโอ้โหฝ้าเต็มเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามา PCS ชิ้นนี้กันครับนี่ถึงกับต้องเปลี่ยนฟองน้ำอ่ะนี่ฟองน้ำลูเปสนะคือตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งสกปรกที่มันเอาไม่ออกตั้งแต่ตอนที่ล้างหนักล้างเบานะครับเนี่ยมันคือคราบสกปรกเนี่ยก็ใส่เห็นหน้าผมมาเนาะก่อนขัดนะครับหน้านี้ก็ยังไม่ได้ขัดครับแต่หน้านี้ขัดแล้วปรับแล้วนะครับบางอย่างไม่ต้องการความหยาบครับผม
มาปรับผิวเรียบร้อยนะครับโคตรใสนะครับสีคล้ายๆเปลือกมังคุดครับแต่เมทัลลิกเขาจะเป็นสีออกส้มๆนะครับเป็นส้มแล้วกันเนาะเป็นส้มครับจ้ะก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่แหละครับระบบ DA นะครับแต่รถคันนี้นะครับบางจุดยังต้องเป็นเครื่องลอตเตอรี่อย่างเช่นบางคนหน้านะครับโคตรแบบโคตรใสอ่ะบอกเลยนะว่าโอ้โหแบบดูจุดนี้ดิจริงๆมันลักษณะคล้ายๆเปียโนแบ็คครับตอนนี้เรายังเก็บรายละเอียดไม่เรียบร้อยนะจะมีบางจุดมียาขัดนู่นนี่นั่นแต่เราให้มาดูความใสก่อนนะครับคุณดูความใสของเฟรมนะครับเฟรมจะคุ้นๆอ่ะครับสวิงอาร์มนะครับเนี่ยจะคุ้นๆอ่ะมันปรับได้ครับมันทำได้ครับแต่ว่ามันต้องมีเวลาทำนะครับแล้วคุณก็ดูนี่ดิครับเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่ฟองน้ำสีดำนะครับฟองน้ำอันนี้สีเหลืองครับนะครับไปปรับสวิงอาร์มฝั่งโซ่ครับเรียบร้อยเลยครับอย่างนี้นะทิ้งครับซื้อใหม่เถอะนะครับเนี่ยฟองน้ำรูเปสเงี้ยทิ้งครับอย่างนี้มันจะสกปรกมากแล้วก็จะพาให้ชิ้นอื่นสกปรกไปด้วยนะครับค่อนข้างใสนะครับเหลี่ยมตรงนี้นะครับชุดท้ายนะครับกลอสซี่มากครับใต้เบาะจริงๆใต้เบาะไม่มีความจำเป็นหรอกที่จะทำให้เอี่ยมขนาดนี้นะครับแต่สำหรับเราคือจำเป็นครับเพราะมันต้องทุกจุดครับมันคือ full detailing เนาะดูเฟรมฝั่งนี้นะครับฝาครอบสเตอร์หน้านะครับก็ใสแบบนี้ครับเอาให้ใสแบบเนี้ยรายละเอียดต้องเก็บอีกทีนะครับตอนนี้เหมือนกับเราต้องเอาออกนะครับดีมันดีเอาเนี่ยผ้าเนี่ยผ้าพวกเนี้ยมันพอเวลาที่ถ่ายวิดีโอออกมาหรือว่าถ่ายภาพออกมามันไม่สวยหรอกนะครับการใช้ผ้าคลุมตามจุดต่างๆอ่ะมันไม่สวยนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ผ้าคลุมอ่ะครับเนี่ยคือยาขัดมันเลอะเยอะมากเลยถ้าไม่ใช้ผ้าคลุมคือจะเยอะกว่านี้อีกแล้วก็จบงานช้าครับจบงานช้าเจ้าของรับรถช้าครับเนี่ยลงเซรามิกวันนี้ใช่ไหมครับเก็บงานวันนี้คือเย็นนี้ส่งได้แล้วนะครับแต่ต้องดูกันครับว่าฝนตกไหมอยากให้เซรามิกมันเซตตัวดีๆนะครับเจ้าของต้องมาขี่กลับด้วยนะครับก็ครับสวยๆครับมางั้นเดี๋ยวเราไปเช็ด IPA แล้วก็ลงเซรามิกกันครับผมเยิ้มจัดหนาๆไปเลยจ้าหนามาก
ความรู้สึกคือชอบร่องนี้มากที่สุดมันไม่ใช่แค่ใสนะครับเหลี่ยมตรงนี้มันมีเหลี่ยมอยู่มันชัดขึ้นมานะครับคันนี้เสร็จจบพร้อมส่งมอบแล้วนะครับสำหรับ Z900RS ครับผมจบกลับไป 90% อีก 10% ผมให้ในเรื่องของท่อที่ไม่สามารถที่จะจัดการความขุ่นให้ได้เพราะถ้าขัดมากๆครับมันจะด่างนะครับซึ่งเนื้อสแตนเลสครับยิ่งขัดคือยิ่งกินเนื้อออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเคลียร์ไอรอนให้นะครับในจุดนี้เราเคลียร์ไอรอนให้เรียบร้อยนะครับนะเฟรมเดี๋ยวนะเฟรมเนี่ยเราขัดปรับผิวให้ที่ตัวเฟรมที่เป็นเฟรมถักเนี่ยเราขัดให้ด้วยนะครับและลงเซรามิกให้ด้วยนะครับอาจจะมีคราบท็อปโค้ทนิดหน่อยนะครับชิ้นดำทุกชิ้นบนรถคันนี้นะครับสายไฟทุกอย่างครับสายเบรกครับทุกอย่างเลยนะที่เป็นชิ้นดำนะทริมครับผมพลาสติกด้วยนะครับใช้ทริมนะครับสีนะครับในส่วนของเคลียร์โค้ทนะครับเราลงเซรามิกให้และนี่คือเซรามิกเพียวๆยังไม่ผ่านใสมากเห็นไหมเห็นหน้าเราเลยอันนี้คือไม่ผ่านท็อปโค้ทนะเราอยากให้คุณเห็นก่อนนะครับว่าเซรามิกดีๆเนี่ยพอเวลาที่มันเซตตัวดีๆแล้วเนี่ยมันให้ค่าได้แบบนี้ครับมันเป็นเมทัลลิกส้มที่เราจะพูดว่าเนี่ยเมทัลลิกที่มันสวยมากนะครับสวยมากสวยจริงๆนะครับเหลี่ยมนี้นะครับเราปรับผิวให้หมดแล้วลงเซรามิกให้หมดนะครับตรงไหนที่เป็นแลกเกอร์ชิ้นไหนที่มีแลกเกอร์นั่นคืองานของผมนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เลอะผ้าที่ลงทิมนะครับเลอะผ้านิดหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพาไปดูล้อนะครับเราใช้โซนแอกริมครับล้อมันดีมากอ่ะจากที่แบบเราต้องบอกก่อนว่าเราเคลียร์เรื่องของช่วงล่างเรื่องของล้อเนี่ยเราเคลียร์แบบนานมากนะครับกว่าจะเอาทุกอย่างออกจากล้อได้เนี่ยคือนานมากครับก่อนจะโค้ดได้เนี่ยใช้ระยะเวลานานเลยนะดกดำแบบนี้ครับคือริมคือตัวนี้นะครับล้อจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราเคลือบครับทริมนะครับวายริมโคตติ้งครับผมเราใช้เป็นโซนไหนพวกล้ออ่ะเราโค้ดไปอ่ะมันต้องเติมนะมันต้องเติมหมายความว่าคำว่ามันต้องเติมอ่ะคือล้อมันมีแรงเหวี่ยงพวกนี้ครับพอเวลามันโดนน้ำล้อเนี่ยเป็นสิ่งที่สัมผัสพื้นยางเป็นสิ่งที่สัมผัสพื้นล้อคือต่อจากยางขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เก็บฝุ่นโดนน้ำแล้วตัวนี้ครับมันมีแรงเหวี่ยงด้วยเคมีที่มันโค้ดไว้ครับยังไงมันก็ต้องหลุดออกนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับจะมีการใช้งานที่คล้ายรถยนต์นะครับแต่มอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งที่จะพูดว่าไงดีอ่ะมันปะทะลมแรงลมนะครับเศษดินเศษหินอะไรจะมากระทบเขาได้มากกว่านะครับด้วยความที่จะพูดว่าไงดีมันเป็นมอไซค์อ่ะเออนะครับมอไซค์นะครับเป็นสิ่งที่สเกลเล็กครับ
แต่สเกลเล็กคือต้องเอี่ยมทุกจุดในสเกลเล็กนี่แหละนะครับตรงนี้เราใช้แม็กไวนะครับเคลือบให้จะมีแม็กไวตัวเมทัลครับมันจะสามารถทั้งขัดแล้วก็เคลือบได้ด้วยนะครับในตัวเดียวก็ผิวพันธุ์ก็จะออกมาประมาณนี้ครับก็จะเงาเงาวิงวิงแบบนี้ครับแต่ว่าต้องระมัดระวังนะตัวนั้นให้ค่าคัดค่อนข้างเยอะครับจริงๆนะครับในการเคลือบของตัวนี้นะครับมันจะมีพูลิสแล้วก็จะมีตัวที่เขาจะเรียกว่าเป็นตัวโค้ดแล้วกันตัวนี้จะไม่เป็นฮาร์ดโค้ดครับวัสดุแบบนี้ครับไม่เหมาะกับการที่ใช้ฮาร์ดโค้ดลงนะครับทุกอย่างครับต้องกลับมาเติม6เดือนคือต้องกลับมาเติมครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับถ้าลดเลอะมากนะครับอาจจะมีค่าล้างนิดหน่อยนะครับค่าล้างคือให้น้องนะไม่ได้ให้ผมนะผมจริงๆผมไม่คิดนะครับแต่ว่าผมต้องจ้างเขาล้างก็โอเคครับค่าล้างก็หลักร้อยครับให้น้องไปจบๆนะครับเอี่ยมๆลดเอี่ยมกลับมาอีกแน่นอนครับก็เหมือนพี่ไปล้างรถแล้วก็ได้โค้ดด้วยนะครับแต่โค้ดของผมคือโค้ดแบบผมอ่ะโอเคครับเบาะนะครับใช้แม็กไวนะครับตัวเลเตอร์นะครับตัวเบาะเฉพาะตัวเบาะโดยเฉพาะครับนั่งแล้วผิวสัมผัสดีครับและที่สำคัญครับหัวใจสำคัญเลยเบาะรถเนี่ยคือห้ามลื่นครับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ห้ามลื่นครับลื่นไม่ได้ครับผมโอเคชุดฝั่งซ้ายชุดเฟรมฝั่งซ้ายจะเห็นได้ว่าเฟรมเนี่ยอยู่ติดกับโซ่และไอ้โซ่ตัวนี้ครับมันจะมีน้ำมันโซ่มันขอโทษครับมันจะมีสารล้อลื่นที่โซ่สารล้อลื่นที่โซ่มันไม่ได้อยู่ที่แค่ตรงจุดของโซ่ครับมันอยู่ในนี้แล้วมันไปทั่วเลยครับเจ้าของเก็บมาดีแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีให้เห็นได้บ้างครับมันยังมีให้เห็นได้บ้างล้อเต็มเลยนะครับพวกจัลบีมีทั้งจัลบียางมาตอยครับตรงนั้นเคลียร์ออกหมดนะครับไปยันใต้ท้องครับสารล้อลื่นของโซ่จะอยู่ที่ขอบสเตอร์หน้านะครับแล้วมันจะเลอะลงมาข้างล่างนะครับเคลียร์ออกให้หมดครับผมชอบชุดนี้เพราะว่าทำแล้วบอกเลยฟองน้ำทิ้งไป2อัน คือต้องทิ้งนะครับไม่ไหวครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยตรงนี้บอกเลยว่าเน้นมากนะครับตอนแรกคิดว่าต้องโดนมินิพูลิสของแม็กชัยแต่ไม่ต้องนะครับตัวนี้ต่อด้ามเข้าไปครับลูเปสเข้าถึงเพราะว่าหัวขัดนะครับมีความหนาอยู่ประมาณ1นิ้วครับเราใช้ด้านข้างของหัวขัดขัดได้เลยบอกเลยว่าโคตรสวรรค์นะครับตอนแรกคือมีริ้วรอยทั้งอันเลยนะคะเลือนไหมนะครับกรอบไฟหน้านะครับดูตัวนี้สิใสแล้วโค้ดให้ด้วยนะครับโค้ดด้วยฮาร์ดโค้ดนะตรงนี้เป็นแล็กเกอร์นี่โค้ดด้วยฮาร์ดโค้ดแล้วตรงไหนที่มีแล็กเกอร์ผมโค้ดด้วยฮาร์ดโค้ดครับตรงไหนที่ไม่มีแล็กเกอร์ต้องเป็นซอฟต์โค้ดที่โค้ดเข้าไปนะครับจบกลับไปสวยๆเดี๋ยวคันนี้จะเปลี่ยนท่อนะครับแล้วหลังจากเปลี่ยนท่อแล้วอะครับจะต้องเป็นระยะการเมนเทรนอยู่ดีนะครับมาเลยครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเปลี่ยนท่อแล้วเป็นอย่างไรนะครับอย่างใสไหลจะระบีจ้าจานเบรกเจ้าของพี่อ๊อกเขาชื่อพี่อ๊อกแกบอกว่าจานเบรกเคลียร์ให้ด้วยนะได้ครับพี่เคลียร์ให้แล้วนะครับจานเบรกโค้ดไม่ได้นะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะไม่ได้เลยนะโค้ดไม่ได้เลยนะจานเบรกนะครับจานเบรกหน้าหลังเลยนะครับมันต้องเป็นสนิมอยู่แล้วครับพี่เพราะว่านะมันเป็นเหล็กอ่ะพี่ครับถ้าไม่ให้เป็นต้องไปอีกเวอร์ชันนึงก็คือเป็นจานคาร์บอนแต่ว่าจานคาร์บอนมันไม่เหมาะกับการใช้บนถนนนะมันเหมาะกับเศรษฐกิจมากกว่านะครับเพราะว่ามันต้องมีอุณหภูมินะครับเซรามิกคาร์บอนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุณสมบัติดีๆมันเหมาะกับเรซซิ่งมากกว่าครับผมถ้าที่ผมตรวจดูนะครับเช็คดูผมสามารถส่งรถได้แล้วนะครับเอี่ยมทุกจุดนะครับโอเคก้านของ Evotech ด้วยอ
ตอนแรกว่าจะรื้อบางคนหน้านะครับแต่เราดูแล้วครับมันรื้อแล้วมันถอดเยอะมันไปถอดของลูกค้าเยอะนะครับเราก็เลยคิดว่าเราเอาแปรงซอกเข้าไปนะครับสะอาดกว่านะครับคือรื้อตอนแรกเราพยายามถอดน็อต4ตัวนี้แล้วไม่ใช่ครับมันมีตรงใต้นี้อีกแล้วพอใต้นี้อีกปุ๊บเนี่ยพอการที่เอาเครื่องมือเข้าไปอะครับแล้วมันจะไปเจอของล้อนะครับกอกแกกไม่สามารถเข้าไปได้ต้องใช้หกเหลี่ยมแล้วหกเหลี่ยมอะด้วยการที่ขืนกับน็อตอะมันขืนค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้เรากลัวพลาดโดนล้อครับเราก็เลยไม่เอาดีกว่าจริงๆถ้าจะให้เวิร์กจริงๆอะครับถ้าจะถอดบางคนจริงๆเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะถอดล้อครับเรามองแล้วถอดล้อถ้าถอดล้อจบสุดนะครับแต่ว่าอย่าดีกว่า อย่าดีกว่าครับไม่ได้มีความสำคัญที่จะต้องถอดล้อขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เซอร์วิสเนาะเอี่ยมครับจบเอี่ยมจบสวยเลยนะครับคันนี้นะติดแค่เรื่องของท่อที่ไม่สามารถที่จะไปพูลิชเขาได้นะครับมันยิ่งทำยิ่งจะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเราให้เขาอยู่ในทรงนี้แล้วพี่เขาเปลี่ยนท่อมาแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวเราเซอร์วิสให้อีกครับสำหรับเรื่องของผิวพรรณเขานะโอเคงั้นซากาโรคันนี้เขาปิดจ็อบแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ